13บุคคลที่มีพลังหมัดสุดแข็งแกร่งในเรื่องวันพีชเราตามเทรนด์กันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับคนที่ใช้หมัดแข็งแกร่งในเรื่องวันพีชเนี่ยเยอะเหลือเกินสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะนำเสนอนะครับ13บุคคลในเรื่องวันพีชนะครับที่ใช้หมัดนะครับในการต่อสู้ที่สุดแสนจะแข็งแกร่งแล้วก็รุนแรงด้วยโดยแน่นอนนะครับว่ามันก็อาจจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกเนี่ยค่อนข้างยากแต่หลักๆเลยนะครับก็คือใช้หมัดในการต่อสู้ใช้มือในการต่อสู้ก็จะนับหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจก็นับนะครับแต่นะครับถ้าเป็นพลังผลปีศาจอะอย่างเช่นของคิดอย่างเนี้ยที่มันจะมีอาวุธมาเสริมนะครับในการโจมตีอันนั้นผมขอไม่ใส่ละกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เหมือนหมัดเพียวๆอะไรขนาดนั้นนะครับคงจะไปใส่ในคลิปอื่นละกันนะครับถ้าเกี่ยวกับพลังผลปีศาจโจมตีที่รุนแรงโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับอธิบายไปแล้วเนาะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและอย่างนั้นไปดูกันดีกว่านะครับเราบุคคลในเรื่องวันพีซที่มีพลังหมัดสุดแสนจะแข็งแกร่งเริ่มต้นที่คนแรกสำหรับพลเรือโทกราฟนะครับต้นเรื่องที่ทำให้ผมนั้นต้องทำคลิปนี้เลยนะครับถ้าพูดถึงใครสักคนนึงนะครับที่มีทั้งหมัดแห่งความรักและก็ความแข็งแกร่งของพลังหมัดในเรื่องวันพีซบอกเลยแหละครับว่าพลเรือโทกราฟนั้นนะครับก็ยืนหนึ่งยืนตึงเลยนะครับความสามารถในการใช้พลังหมัดในการโจมตีนะครับหรืออย่างล่าสุดนะครับที่เราเห็นว่ากราฟนั้นบุกไปที่เกาะฮาจิโนสึใช่ไหมแล้วก็จะมีท่านะครับอย่างกาแล็กซี่อิมแพคนะครับในการโจมตีนะครับซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนเลยแหละครับว่านี่มันไม่ใช่พลังหมัดธรรมดาแล้วมันระดับนะครับพลังนิวเคลียร์ได้ซ้ำในการโจมตีนะครับมันเป็นพลังหมัดที่มหาศาลมากๆเลยจึงทำให้นะครับถ้าแบบว่านึกชื่อขึ้นมาชื่อแรกเลยในวันพีซนะครับที่คนที่แบบมีหมัดที่มันแข็งแกร่งในเรื่องนะครับกราฟนั้นต้องติดแน่นอนนะครับอีกฉายาของกราฟนั้นยังชื่อว่ากราฟหมัดเหล็กด้วยไม่แปลกใจเลยนะครับที่จะถูกจัดแน่ๆนะครับในเหล่าบุคคลในเรื่องวันพีซนะครับที่มีพลังหมัดสุดแสนจะแข็งแกร่งมาต่อที่คนที่2สำหรับราชาเอลิซาเบโลที่2อีก1ตัวตึงนะครับในเรื่องวันพีซนะครับถ้าพูดถึงพลังหมัดสุดแสนขี้โม้ของเฮียแกงจริงไม่โม้หรอกแต่ว่าดูอวยเวอร์เกินไปเท่านั้นแต่ผมเนี่ยอยากจะใส่มาเหลือเกินเพราะว่านะครับถูกได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาหมัดดินระเบิดซึ่งมีพลังหมัดที่สุดแสนจะรุนแรงมากๆเลยซึ่งถามว่าทำไมผมบอกว่ามันขี้โม้นะครับก็คือมันมีการบอกเลยครับว่าถ้าราชาเอลิซาเบโลนั้นเนี่ยสามารถรวบรวมพลังหมัดของตัวเองนะครับในระดับที่มันชัดนานๆเนี่ยได้แบบทรงพลังจริงๆสามารถนะครับโค่นล้ม4จักรพรรดิลงได้เลยนะครับคิดดูแล้วกันว่าโม้แค่ไหนนะเพราะจริงผมก็เชื่อว่าต่อให้เฮียแคนั้นรวบรวมพลังยังไงนะครับก็คงจะไม่สามารถล้มจักรพรรดิได้แต่นะครับถ้าพูดถึงพลังหมัดละกันมันก็แข็งแกร่งจริงๆนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นตัวละคร1ตัวที่มีพลังหมัดนะครับที่มันทรงพลังและก็แข็งแกร่งมากๆเลยในเรื่องวันพีซมาต่อที่คนที่3นะครับสำหรับลูฟี่หมวกฟางนะครับอีก1บุคคลนะครับที่ตอนแรกก็คิดว่าหมัดยางยืดแต่ปรากฏว่าเป็นพลังผลปีศาจนิกานะครับจึงทำให้ลูฟี่นั้นนะครับก็เป็นพันสัตว์มายาใช่ไหมพลังผลปีศาจเฮแกก็จะมีพลังความสามารถสูงนะครับและล่าสุดร่างเกียร์5ของเขานั้นนะครับก็จะมีท่าไม่ตายเด็ดเลยนะครับโดยจะเป็นหมัดยักษ์นะครับที่ใช้เผด็จศึกในตัวของไคโดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับหมัดนี้เนี่ยโคตรจะแข็งแกร่งเลยนะครับเป็นพลังนะครับในระดับเดียวกันนะครับที่สามารถคว่ำนะครับคนระดับจักรพรรดิอย่างไคโดไปได้นะครับยังไงเนี่ยต้องติดอยู่แล้วนะครับและเป็นพลังหมัดที่มันรุนแรงมากๆเลยเพลอๆนะครับถ้าหากนะครับทางด้านของโมโนสุเกะนั้นไม่เอาเกาะในการหลบไปเรียกได้ว่านะครับได้ซีแง่แก่ทั้งเกาะแน่นอนนะครับจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งท่านะครับการโจมตีที่รุนแรงและเป็นพลังหมัดที่สุดแสนจะแข็งแกร่งของลูฟี่มากๆเลยแล้วก็มาต่อที่คนที่4อย่างคุซันนะครับก็ล่าสุดเพิ่งมีการเปิดเผยเลยครับว่าคุซันนั้นเป็นลูกศิษย์ของกราฟและแน่นอนนะครับพลังหมัดของคุซันนั้นก็อยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดานะครับอย่างล่าสุดเห็นว่าสามารถดวลเดียวนะครับในการใช้หมัดโจมตีกับกราฟได้และเขานั้นนะครับก็ฝึกฝนอย่างหนักนะครับในการต่อยเรือนะครับวิธีเดียวกับกราฟเลยถึงนับได้ว่านะครับคุซันตอนแรกเราคิดว่าเด่นนะครับแค่เรื่องพลังผลปีศาจใช่ไหมกับกลายเป็นว่าพี่แกนั้นก็เด่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังหมัดด้วยเช่นกันนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าจะติดอยู่ในลิสต์นี้นะครับก็เป็นหนึ่งบุคคลในเรื่องวันพีซที่ไม่ใช่เด่นแค่เรื่องพลังผลปีศาจแต่มีพลังหมัดที่สุดแสนนะครับจะแข็งแกร่งด้วยและมาต่อที่คนที่5นะฮะอย่างเซนโงคุอดีตจอมพลเรือนะครับผู้มีพลังผลปีศาจโซออนในตำนานนะครับโมเดลพระพุทธรูปจึงทำให้นะครับความแข็งแกร่งของเขาเป็นอะไรที่มันสูงมากๆเลยและพลังหมัดของเขานะฮะเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆขนาดหนวดดำที่เรียกได้ว่าพี่แกเนี่ยแกร่งสุดๆแล้วนะครับแต่เมื่อถูกเซนโงคุนะครับต่อยไปก็เกือบเอาตัวไม่รอดเลยแหละครับจึงทำให้นอกจากปู่แกนะครับจะมีฮาคิราชันสุดแข็งแกร่งแล้วก็ยังมีฮาคิกรอดนี่แหละสุดแข็งแกร่งในการจัดการศัตรูและพลังหมัดของเขานะครับที่เรียกได้ว่ายากเหลือเกินนะครับที่ศัตรูจะสามารถต้านทานพลังหมัดของอดีตจอมพลเรือคนนี้ให้ได้และมาต่อที่คนที่6อย่างไดมอนด์โจดด้วยเขาเป็นหัวหน้าหน่วยรบที่3ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจอย่างผลคิระคิระผลปีศาจสายพารามีเซียพิเศษนะครับเน้นความแข็งแกร่งทางกายภาพนะครับและสามารถเปลี่ยนร่างกายให้เป็นเพชรได้จึงทำให้นะครับความแข็งแกร่ง
แกร่งดุจเพชรของเขานะครับสามารถโจมตีแล้วก็ป้องกันได้นะครับด้วยเพชรของเขาทั้งตัวเลยและแน่นอนแหละครับว่าเมื่อร่างกายของเขาเป็นเพชรแล้วก็นะครับการโจมตีด้วยพลังหมัดของเขาก็เป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะว่าพลังหมัดสุดแข็งแกร่งของเขานี่แหละแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับเนื่องจากว่าพลังผลปีศาจของเขาเป็นสายพารามีเซียนะครับจึงทำให้เขานะครับไม่สามารถหลบการโจมตีได้และเขานะครับก็ดูเหมือนว่านะครับจะพ่ายแพ้นะครับให้กับสายน้ำแข็งก็คือถ้าถูกแช่แข็งแล้วก็ร่างกายของเขานะครับอาจจะแตกหักไปก็ได้หรืออาจจะโดนความร้อนก็สามารถมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับที่จะสามารถนะครับหลอมละลายลงไปแต่ถ้าพูดถึงการโจมตีเพียวๆแล้วด้วยพลังหมัดของเขาก็ควรที่จะอยู่ในท็อป10นะครับในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วยเช่นกันและมาต่อที่คนที่7อย่างชายชาตรีแห่งท้องทะเลอย่างจินเบนะครับแน่นอนเลยครับว่าจินเบนะครับก็เป็นถึงอดีต7เทพโจรสลัดและเนื่องจากว่าเขาเป็นมนุษย์เงือกจึงทำให้พละกำลังของเขาก็จะมากกว่าคนปกติจึงทำให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพลังหมัดของเขาหรือวิชาคาราเต้ของเขานะครับก็เป็นอะไรที่โคตรจะทรงพลังเลยอีกทั้งนะครับจินเบเป็นคนที่ใช้ฮาคีนะฮะได้แบบสุดแข็งแกร่งเลยและปัจจุบันนี้พี่แกก็ได้เข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางนะครับแบบเต็มๆแล้วถ้าให้พูดถึงฝีมือและความสามารถของพี่แกในตอนนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในระดับฝีมือที่ระดับสูงมากๆเล่นเอานะกลุ่มหมวกฟางนะครับมีดีกรีแล้วก็ราศีจับเลยแหละครับเมื่อได้จินเบเข้ามาและยิ่งพลังหมัดนะครับหรือว่าพลังคาราเต้ของพี่แกนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆจึงทำให้จินเบก็เลยถูกนับมารวมนะครับในลิสต์นะครับคนที่มีพลังหมัดสุดแข็งแกร่งในเรื่องวันพีซมาต่อที่คนที่8อย่างหนวดดำ4จักรพรรดิผู้ชั่วร้ายในเรื่องวันพีซที่ร่างกายของพี่แกเนี่ยก็ผิดปกติเลยก็ว่าได้จึงทำให้พละกำลังแล้วก็วังชาของพี่แกก็จะมากกว่าคนปกติมากโหเลยล่ะอีกทั้งปัจจุบันนี้นะครับยังมีพลังผลปีศาจอย่างผลกุระกุระผลแห่งการสั่นสะเทือนนะครับแน่นอนแล้วว่าพลังผลปีศาจนี้เป็นอะไรที่มันทรงพลังสุดๆสามารถนะครับต่อยนะครับหรือว่าคว่ำเกาะได้ทั้งเกาะเลยจึงทำให้นะครับพลังผลปีศาจนี้เมื่อรวมนะครับกับพลังหมัดของหนวดดำแล้วก็นะครับจึงทำให้เขาเป็นคนนึงที่มีพลังหมัดสุดแข็งแกร่งเลยอีกทั้งนะครับยังเป็นการคอมโบกับพลังผลปีศาจอย่างผลยามิยามิผลแห่งความมืดแล้วก็นะครับจึงทำให้หนวดดำนับได้ว่าเป็น4จักรพรรดิคนนึงที่ทรงพลังนะครับและยากมากๆเลยที่ใครนะครับจะสามารถชนะเขาลงไปได้มาต่อที่คนที่9อย่างร็อบรุจินะครับไม่รู้ว่าเป็นญาติกับพี่เสกโลโซหรือเปล่าฮะหน้าตาเหมือนกันเลยโดยเขานะครับก็คือเคยปะทะกับพระเอกของเรื่องนะครับอย่างลูฟี่มาแล้วในนามของ CP9 ในตอนนั้นซึ่งเขานะครับก็เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับสายโซออนนะครับสามารถแปลงร่างเป็นเสือดาวได้จึงทำให้นะครับมีทั้งความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความแข็งแกร่งอีกด้วยและเขานะครับยังสามารถใช้รูปแบบการต่อสู้ทั้ง6ได้นะครับและสิ่งที่มันแบบว่าแข็งแกร่งสุดๆเลยก็คือกายาเหล็กของเขาที่เสริมกำลังการต่อสู้ของเขานะครับแบบทวีคูณเลยอีกทั้งปัจจุบันนี้นะครับพี่แกก็เป็นใหญ่เป็นโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมส่วนล็อบลูจิในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวที่เกาะเอเคสใหม่อีกครั้งนึงพร้อมกับพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นของตนเองจึงทำให้นะครับล็อบลูจิจริงๆเนี่ยจะนับว่าเป็นคนนึงนะครับที่มีความแข็งแกร่งเรื่องพลังหมัดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเป็นจุดเด่นและกันในการใช้นะครับในการต่อสู้ของเขาและยิ่งถ้าพลังผลปีศาจตื่นขึ้นนะครับยิ่งทวีคูณนะครับพละกำลังในการโจมตีขึ้นไปเองจึงทำให้ก็ใส่เข้ามาและการสำหรับล็อบลูจินะครับในลิสต์ครั้งนี้มาต่อที่อันดับที่10อย่างเวอร์โก้นะครับโดยเขาเป็นพลเรือโทสุดแข็งแกร่งแห่งหน่วย G ไฟซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขาเป็นสายลับนะครับก็คือจริงๆแล้วเป็นพวกเดียวกับโดฟามิงโกแต่ว่าพี่แกนะครับทำการแอบแล้วก็แฝงเข้ามาเป็นฝั่งของทหารเรือซึ่งเวอร์โก้นะครับก็เป็นคนนึงที่มีความแข็งแกร่งมากๆเขาสามารถใช้ฮาคิได้แบบสุดแข็งแกร่งเลยจึงทำให้นะครับถ้าพูดถึงพลังร่างกายของเขาแล้วหรือว่าพลังหมัดของเขาแล้วก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันจึงทำให้ผมก็จัดเวอร์โก้นะครับมาไว้ติดในท็อป10ในคลิปนี้เลยแล้วก็มาต่อที่คนที่11นะครับสำหรับโคบี้นะครับอีกหนึ่งบุคคลในเรื่องวันพีซนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของกราฟนะครับและล่าสุดเพิ่งมีการเปิดเลยนะครับกับพลังหมัดที่สุดแสนรุนแรงของเฮียแกนะครับที่ขนาดทำลายมือยักษ์นะครับของเจ้าปีซาโร่ให้แตกลงไปได้นะครับซึ่งการต่อยของเขานั้นนะครับก็ยังเป็นที่คลุมเครืออยู่สรุปแล้วเป็นเพียงแค่ฮาคิเกราะขั้นสูงหรือเป็นฮาคิราชันในการควบรวมแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ถือได้ว่านะครับเป็นคนนึงที่มีพลังหมัดที่สุดแสนจะแข็งแกร่งและเป็นอนาคตใหม่ของกองทัพเรือนะครับที่พลเรือโทกราฟนั้นโคตรจะหวังในตัวของเขาเลยแล้วก็มาต่อที่คนที่12นะครับอย่างจอมพลเรืออาคาอินุจอมพลหมาแดงของเรานั้นนะครับที่มีจุดเด่นเรื่องพลังหมัดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถนะครับใช้พลังผลปีศาจนะครับที่ถือได้ว่ารุนแรงที่สุดในเรื่องวันพีซเลยทำให้นะครับควบรวมแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นพลังหมัดของเฮียแกแล้วก็พลังผลปีศาจที่รุนแรงไม่แปลกใจเลยนะครับที่อาคาอินุนั้นจะต้องติดนะครับในบุคคลนะครับที่มีพลังหมัดสุดแสนรุนแรงในเรื่องวันพีซระดับจอมพลเรือของกองทัพเรือเนาะซึ่งในอนาคตนั้นเราคงจะเห็นพี่แกนั้นได้ดวลหมัดกับลูฟี่แน่นอน
อนนะครับส่วนใครนั้นจะเป็นฝ่ายที่แพ้หรือชนะก็ต้องไปตัดสินกันอีกทีนึงแล้วก็มาที่คนที่13คนสุดท้ายนะครับสำหรับซาโบจักรพรรดิเพิงแป๊บอัคคีของเรานั่นเองนะครับอีกหนึ่งบุคคลในเรื่องวันพีซที่พึ่งนะครับมีการเปิดเผยใช่ไหมจริงๆก็ไม่พึ่งหรอกสักพักนึงแล้วแหละมีการเปิดเผยนะครับพี่แกนั้นได้กินนะครับพลังผลปีศาจยังผลไฟผลเมระไปนะครับจึงทำให้ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีพลังหมัดสุดแสนจะแข็งแกร่งคือเดิมทีแล้วพี่แกนั้นเนี่ยก็จะใช้กรงเล็บมังกรนะครับก็คือเป็นกรงเล็บในการเสริมฮาคิในการโจมตีแต่นะครับนอกจากอันนั้นแล้วยังมีวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกอีกที่ฝึกมาก่อนหน้านี้แล้วก็รวมนะครับกับพลังผลปีศาจไม่แปลกเลยนะครับถ้าพูดถึงการใช้มือใช้หมัดทางด้านของซาโบนั้นไม่เป็นสองรองใครแน่นอนจึงติดนะครับในเหล่าบรรดา13บุคคลในเรื่องวันพีซที่มีนะครับพลังหมัดสุดแสนจะแข็งแกร่งในเรื่อง